จะเดินจำเป็นเหลือเกินต้องเดินต่อไปไม่มีทางเบี่ยงจะเลี่ยงไปเดินเส้นใดบ้านเราต้องเข้าข้างในถึงไหนก็ต้องทนเดินมองบ้านนั้นจะยันเข้าไปหวังเว้หัวใจเป็นใครก็เขินบ้านหลังดังกล่าวลูกสาวเคยดีเหลือเกินรักกันมานานเอิญเคยได้เอิญทักทายแต่มาบัดนี้ไม่มีดวงตาเชื่อเชิญไม่องค์ไม่เอิญเขาเมินไม่มีความหมาย